กระหึ่มสรุปปม Next Generation Nissan Navara ใครทำกันแน่แล้วจะใส่ e-power หรือไม่รถกระบะในยุคทศวรรษใหม่นี้พวกเราน่าจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงกันแน่ๆในช่วงตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปเมื่อค่ายรถรายใหญ่หลายค่ายต่างพัฒนารถกระบะขุมพลังไฮบริดกันเนื่องจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศพัฒนาแล้วมีความเข้มงวดในการควบคุมค่ามลพิษอย่างหนักหน่วงเสียเหลือเกินอีทั้งเทรนด์ของการพัฒนาเครื่องดีเซลก็กลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้วครับประเด็นที่น่าสงสัยก็คือแล้วรถกระบะไฮบริดมันตอบรับการใช้งานอันหนักหน่วงและการซ่อมบำรุงไวไหมโดยเฉพาะประเด็นการซ่อมบำรุงที่ต้องทำใจได้ว่าคงไม่ถูกไปกว่าเครื่องยนต์น้ำมันเท่าไหร่นักแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับล่าสุดคุณสตีเฟนเลสเตอร์ผู้บริหารนิสสันออสเตรเลียเผยว่าทางนิสสันกำลังพัฒนารถกระบะขุมพลังไฮบริดแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะจับขุมพลังคู่กับเบนซินหรือดีเซลกันแน่เขาบอกใบ้ประมาณว่าความน่าตื่นเต้นของมันก็คือการทลายกรอบขีดจำกัดของเทคโนโลยีกับรถกระบะนั่นเองครับสำหรับ Next Generation Nissan Navara ใครจะเป็นแม่งานการพัฒนากันแน่ให้มิซูบิชิลุยเดี่ยวเลยไหมแล้วก็ให้นิสสันเป็นลูกคู่แต่คำตอบก็เฉลยแล้วนะครับว่านิสสันไม่ได้ปล่อยให้มิซูบิชิพัฒนาแต่ฝ่ายเดียวแต่นิสสันจะเป็นผู้ร่วมการพัฒนาด้วยเช่นกันคงเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและแชสซีของนิสสันไม่ได้เป็นรองมิซูบิชิแม้แต่น้อยนั่นเองครับสำหรับจุดขายของ Navara และ Triton ตัวต่อไปนอกจากเรื่องของหน้าตาแล้วก็อะไรบางอย่างแล้วก็คงมีเรื่องของเทคโนโลยีขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันด้วยครับสำหรับรถ All New Nissan Navara คงจะได้เห็นกันหลังจากปี2024เป็นต้นไปหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ